ระทู้ในพันทิปใช่ไหมฮะก็เป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาที่มีคนชอบก็จะมีคำชมต้องมีคำตำหนิมันมี2ด้านอยู่แล้วก็คือส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าไปอ่านนะฮะคือเราจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะอ่านแค่ถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดจริงหรือว่าเราคือยอมรับนะฮะบางข้อที่เราไม่ดีเราก็ยอมรับแล้วก็ไปพัฒนาแต่ถ้าบางเรื่องที่เฮ้ยมันเกินไปอ่ะมันวุ่นเกินไปแล้วก็ไม่เข้าไปอ่านดีกว่าใช่ครับเพราะบางทีมันเก็บมาคิดแล้วมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีด้วยบางทีเราเห็นเองหรือว่ามีใครสอนให้เราส่วนมากผมจะไม่ค่อยละครับจะเป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่คุณแม่เพราะแม่เขาเล่นโซเชียลเป็นแล้วอ่ะเขาก็เข้าไปอ่านครับแรกๆเข้าวงการเข้าไปดูครับแต่พอเราเข้าไปดูเราเข้าไปดูเพราะว่าเราเนี่ยต้องแก้ไขอะไรตรงไหนเนี่ยแต่พอหลังๆเริ่มด่าเยอะแต่มันก็มีคำชมนะแต่ทำไมไม่มีกระชู้ชมแบบใหญ่ๆบ้างอะไรก็ไม่เป็นไรคือแกเริ่มแก่แล้วฮะเริ่มมีอายุแกก็ตามภาษาครับตามแบบความเป็นแม่บางทีก็มีคนมาว่าลูกก็อาจจะมีแบบเอ้ยทำไมอ่ะทำไมต้องว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ห่วงเรื่องก็บอกไม่เป็นไรแม่เราทำของเราให้ดีพอเราทำอะไรที่เขาติมาเราก็แก้ไขให้มันดีขึ้นดีกว่าใช่ใช่ครับก็มีเพราะว่าเหมือนแม่เนาะใช่ฮะแล้วก็คอยให้กำลังใจกันดีกว่าเหมือนค่อนข้างแรงเนาะแบบว่าถ้าจริงๆช่องว่าพยายามแบบด้านมันจริงๆผมว่ามันเป็นที่คาแรคเตอร์มากกว่าพอดีว่าเราน่าจะไปคล้ายกับคาแรคเตอร์ตรงนั้นแล้วเราได้เล่นซึ่งทางช่องเราเนี่ยมีศิลปินที่มีความสามารถเยอะถ้าแบบฝีมือใช่พัฒนาด้วยอะไรด้วยบอสมันผมว่ารู้สึกกับตัวเองว่าเราพัฒนานะจากเรื่องแรกที่เราเล่นละครแล้วเรารู้สึกแบบนี้จากแรกๆไม่ได้ก็เริ่มดีขึ้นเราก็รู้ตัวเองว่าเราเล่นได้มีอารมณ์มีอินเนอร์อะไรเงี้ยคือเรารู้ตัวเราก่อนดีกว่าครับนอยอะไรก็ไม่ฮะแต่ถ้ามีคนมาพูดให้ฟังก็มีนิดหน่อยได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้างมั้ยคะผู้ใหญ่ก็มีคุยครับเขาก็บอกไม่เป็นไรนะอย่าเครียดอะไรเงี้ยครับนี่ดีฮะผู้ใหญ่แกเหมือนแบบพูดไปถึงแบบเรื่องหุ่นทองอ๋อด้วยอะไรช่วงนี้ก็อาจจะทำงานหนักแล้วก็อาจจะมีเรื่องเครียดอย่างที่ช่วงหลังก่อนๆที่ผ่านมาก็อาจจะผอมไปหน่อยเงี้ยฮะก็ใช่ก็ยอมรับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็ดีขึ้นแล้วทุกอย่างมาเข้าที่เข้าทางแล้วก็รู้สึกดีอิ่มมาจากข้างในเวลาผอมอย่างเงี้ยป่ะช่องผู้ใหญ่ก็จะเรียกให้ไปแบบไปฟิตมีครับเขาก็เรียกเข้าไปบอกฟิตหน่อยนะผอมไปแล้วช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอาไปพัฒนาตอนนี้เราเริ่มฟิตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กินขึ้นครับผมว่าน่าจะเป็นที่เรื่องของอาหารมากกว่าเพราะช่วงก่อนติดทำนู่นทำนี่บางทีเราก็ลืมกินไปมื้อหนึ่งสองมื้อเลยเงี้ยมันก็อาจจะลงไปอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ทานเยอะขึ้นพยายามถ้ามันถึงเวลาทานก็จะต้องทานให้เป็นเวลาเงี้ยครับ